ยังไม่ตามไปไปที่เป็นไงบ้างเฮ้ยจีนโดใช่ไหมคะก็เป็นครั้งแรกก็เป็นแฟนก็ให้การตอบรับดีเหมือนกันนะคะเป็นบรรยากาศบรรยากาศเราเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไปให้เป็นแฟนบ้างบรรยากาศนะคะขอเดี๋ยวก่อนก็มีร้องเพลงด้วยแล้วก็มีเล่นเกมกับแฟนค่ะปุ๊บมีเสียงเรียกร้องเลยไหมคะว่าแบบอยากมีเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่คือที่นั่นนะคะแฟนคลับจากหนังเยอะทั้งหมดคือเขาก็จะเรียกร้องให้แบบไปกับพี่นาไปกับนักแสดงที่เล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่หลังจากประเทศอื่นตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่าเดือนหน้าจะอยู่ที่นี่ยาวสักพักหนึ่งก็เลยยังไม่มีแผนเรื่องแฟนที่นี่ค่ะมียาวแค่ไหนคะ2 เดือนมีต้องห่างกันแล้วเห็นอินโดพี่แอมไปด้วยเป็นเพื่อนใช่ใช่ค่ะก็ไปได้วยกันเพราะว่าคือพอเราบอกว่าเราจะไปเขาก็เลยอยากไปด้วยเพราะว่าเขามีเพื่อนสนิทมากเป็นคนที่เองก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ไปอยู่ที่งานเท่าไหร่นะไปหาเพื่อนอันนี้เขาหาว่าเขาอ้างไปอยู่กับเราหรือเปล่าไปเที่ยวกับเราเอ๊ะหรือเขาอ้างไปหาเพื่อนอาจจะมาแล้วมีเวลาไปสักไปคุยกับสองคนไหมคะไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ทำงานปุ๊บไปแค่วันเดียวไปปุ๊บทำงานก็เลิกถึงแล้วก็กลับพี่เขาดูแลพี่แต่มีแฟนคลับที่นู่นได้ถ่ายรูปกับพี่แอนด้วยเราก็งงเหมือนกันนะแปลว่าแฟนคลับก็รู้เขารู้ไหมคะว่าสถานะอะไรเราคุยกับคนนี้เขาก็ดูข่าวที่นี่เหมือนกันใช่ค่ะเขาดูเชียร์ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงแต่เราเห็นหางตาไวๆทำไมมีการถ่ายรูปทำไมมีการเซลฟี่แย่จะเขินไหมน้องแต่ว่าที่อยู่มีแฟนมาถ่ายรูปก็เราก็ไม่รู้นะแต่เราเห็นเขาสู้กล้องแล้วก็ทำไมสู้จังแต่เราก็ไม่ได้ถามเขาใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ค่ะก็แซวๆมากกว่าเขาก็ยิ้มสไตล์เขาก็ยิ้มไม่ได้พูดอะไรเดี๋ยวนี้ต้องไปทำงานที่จีนหลายเดือนเนาะใช่ค่ะไปทำงานที่จีนพี่แอมจะไปส่งไหมยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะไม่ถ้าว่างก็ไปแบบว่าไม่ว่างก็คงไม่ได้ไปจะมีแบบไปส่งข้าวส่งน้ำซองอะไรอย่างงี้ป่ะที่นู่นนะคะคงไม่อ่ะเรื่องไปส่งเรื่องไปดูลูกค้าที่นู่นแล้วก็ไปเจอเขาโอ้ยที่นู่นนี่อาจจะลำบากนะคะไม่ได้ไปง่ายๆพอเราก็ไปอยู่นานๆเขาว่าไงบ้างเราบอกใครแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นแบบเรื่องการความเป็นอยู่มากกว่าจะรอให้ไปก่อนแล้วกันคราวนี้จะไปนานกี่เดือนไปเมื่อไหร่ไปนานระยะไปเดือนหน้าประมาณช่วงวีคที่2ยาวแค่ไหนยาวแค่ไหนแล้วก็กลับมาอีกทีน่าจะสิ้นเดือนเมษาโอ้เดี๋ยวเราเจอกันค่ะนะคะทุกคนเราไม่ได้กังวลใช่มั้ยคะว่าต้องห่างกันอะไรเงี้ยยังไม่ทันได้คิดตรงนั้นค่ะตอนนี้ที่คิดคือเครียดมากพอเห็นผลแล้วแบบจะไหวไหมแต่เชื่อว่าเขาน่าจะเข้าใจใช่ไหมคือแบบไปทำนานแล้วเราอาจจะไม่มีเวลาคุยกันอะไรเงี้ยก็น่าจะเข้าใจนะคะเพราะว่าเอาว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ต้องคิดใจกันถ้าคิดถึงก็ค่อยบินไปหาพี่จะไปหรือเปล่าไม่แน่ไม่รู้อ้อมจากเขาทำไงเพราะยังมีแบบเพจแอนตี้ยังแท็กหาเราแท็กหาพี่อ้ำแท็กหาแอมเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรคะเรายังไม่ได้คุยกับพี่แอมเรื่องนี้เท่าไหร่ก็จริงๆก็ไม่ได้มันเหมือนผ่านการคุยมาแล้วมากกว่าค่ะว่ามันเค
คยมีอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้ติดตามเขาว่าเขาจะเรียกว่าอยู่อะไรหรือเปล่าไม่ได้คุยกันเรื่องนี้รูปแต่ละรูปที่เขาเอามาทำมันก็ค่อนข้างแบบรูปวะรูปอะไรเราเอาแบบสติ๊กเกอร์มาแปะอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ถ้าเกิดเป็นรูปแบบตัดต่อพวกนี้จริงๆงอนแบบเราเจอมาตั้งนานแล้วค่ะหลายปีแล้วคือสมมติเราเล่นหนังกับคนนี้ค่ะจะมีรูปพูดจิ้นมาแปะตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กระทบกับความรู้สึกของเราใช่ไหมมันปัดทอนไหมไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันเหมือนเราชินไปแล้วมากกว่าว่ามันจะมีรูปอะไรแปลกๆตลอดเราไปแอมชินไหมคะถ้าเขาเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่พอถ้ามีการไปสอบไปเขาจะห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะไปจัดการมีวิธีการจัดการมีบล็อกแขกอะไรอย่างเงี้ยไหมคะบล็อกมีนะถ้าเกิดว่าแบบมีคนที่แบบเราเห็นแล้วไม่สุภาพเราก็จะอาจจะมีบล็อกไอจีอันนั้นไปบ้างแต่ระยะหลังๆมาไม่ค่อยเจอมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจริงๆออมว่าที่เท่าที่ออมเห็นก็ไม่เยอะมากก็เหมือนไปเป็นละครละครจริงๆค่อนข้างต้องเยอะจริงเราต้องบอกได้หมดเรามีไหมบอกมาต้องเลิกจริงจริงแล้วของเราไม่ได้บอกเฮ้ยเราเป็นโรแมนติกคอมดี้ใสๆแล้วก็หรือว่าบทยังไม่เห็นว่าต้องมีหรือต้องเล่นก่อนเห็นแล้วไม่มีเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับไม่เราอาจจะไม่เหมาะเราไม่จริงๆเราไม่ค่อยมีบทอะไรอย่างนี้ติดต่อมาเท่าไหร่นะคะคือถ้ามีก็จะเป็นแนวแบบเอ้ยน่ารักมากกว่าไม่ได้ดูแบบว่ามีค่าไม่ดีเท่าไหร่แต่ส่วนตัวออมก็แบบกลิ่นใจไหมถ้าจะต้องเล่นแบบต้องเล่นอย่างเงี้ยเกรงใจไหมหรือต้องขออนุญาตก่อนไหมหรือต้องยังไงคือออมว่าถ้าบอกก่อนก็น่ารักดีแต่ถ้าเกิดบอกเขาถ้าบอกแล้วเขาห้ามอะไรอย่างเงี้ยต้องทำยังไงก็ไม่เลยนะแนะนำใช่ไหมว่าก็เป็นเรื่องของการทำงานจริงๆอยากคุยเรื่องนี้ไหมเรื่องคิสซี่หรือรักซีนอะไรแต่จริงๆยังไม่เคยคุยกันเลยกลับไปถามนะ